ครับสวัสดีนะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับก็วิดีโอนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับที่บางทีว่าเครื่องคอมของเรานะครับอยู่ดีสลีปแล้วหน้าจอดับเองนะครับแล้วบางทีมันดับไปแล้วเราไม่สามารถบางทีเปิดแล้วคลิกเมาส์แล้วมันไม่เด้งขึ้นมาหรือมันดับไปเลยมันไม่ตื่นขึ้นมานะครับก็วิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ให้คอมสลีปเองในเวลานานที่เราไม่ได้ใช้งานนะก็วิธีแรกนะให้เราคลิกฝากก่อนเลยครับไปที่ Display Setting ครับแล้วก็ไปที่ Power Sleep นะครับสังเกตว่าตรงนี้สกรีนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอนะครับเป็นการล็อกหน้าจออันนี้ก็จะตั้งค่า Default ไว้แล้วนะครับก็อันนี้ผมจะไม่เหมือนหลายๆคนนะครับบางคนอาจจะเป็น30นาทีนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับ on battery power turn off เนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับ when plug in the turn off after นะครับให้เราจาก15มินิตก็คือนาทีให้เราเลื่อนลงมาเป็นคำว่า never ไปเลยปิดไปเลยส่วน sleep นะครับอันนี้จะเป็นตั้งเวลาที่จะ Windows จะ sleep ให้เราตั้ง never เหมือนกันครับประมาณนี้ครับผมโอเคส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งก็ได้ครับเป็นค่า default เดิมเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะแก้ปัญหานะครับที่ว่า Windows ของเราดับหรือ sleep เองอัตโนมัติครับบางทีเราลืมไปว่าเราต้องใช้งานถูกไหมแล้วบางทีเราไปทำอย่างอื่นแล้ว Windows ของเรา sleep ไปแล้วเรามากดอีกทีคลิกเมาส์แล้วมันดับมันไม่ขึ้นหน้าจอให้เรานะบางทีนะผมก็เคยเป็นนะครับก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับในการแก้ปัญหาโอเคครับผมเพียงแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ